วัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจารย์แว่นก็มาในมาดใหม่กำลังจะปลูกบอนนะครับเป็นโคโลคาเซียฟาโรแมสหรือว่าหน้ากากฟาโรพอดีก็ขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่ผมได้ปลูกไว้ก่อนอันนี้จะเป็นการปลูกลงดินเลยอันนี้จะเป็นดินร่วนที่ผมขุดมาจากใต้โคนไผ่จะใส่ลงไปตัวนี้จะเป็นดินที่ได้จากการเผาถ่านมีทั้งเศษถ่านก้อนเล็กๆจะใส่ลงไปตัวนี้จะเป็นขี้วัวหมักที่หมักผ่านการหมักได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้ก็ฝังลงค่อนข้างลึกหน่อยทำให้มันเป็นแอ่งไว้อย่างนี้เผื่อว่าเวลาเรารดน้ำก็จะให้น้ำมันขังจากนั้นก็หาพวกฟางมาคลุมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีในการปลูกโคโลคาเซียฟาโรแมสหรือว่าหน้ากากฟาโรเป็นการปลูกลงดินแล้วส่วนที่มันเกะกะอยู่ก็ค่อยจะทำการเก็บหวาดในภายหลังฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ